พระเอกมาจีบบ้างไหมมีพิษสมัยไม่เคยเสียน้ำตาเพราะรักเจอคนที่ใช่แต่เสียชีวิตไปแล้วเสียน้ำตากับการตัดพ้อชีวิตว่าทำไมไม่มีความสุขสักทีมีพิษสมัยไม่เคยเสียน้ำตาเพราะความรักเจอคนที่ใช่แต่เสียชีวิตไปแล้วเปิดหมดเปลือกชีวิตนี้เกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงนับเป็นดาวค้างฟ้ารุ่นใหญ่สำหรับมีพิษสมัยวิไลศักดิ์ที่คร่ำวอดในวงการบันเทิงมากว่า60ปีเริ่มแสดงละครเรื่องราชาธิราชขณะนั้นอายุ10ปีต่อมาได้แสดงเป็นนางเอกและพระเอกในละครอีกหลายเรื่องพ.ศ. 2501 เริ่มแสดงภาพยนตร์เรื่องการะเกดและมีฉากการแสดงรำฉุยฉายพราหมณ์เป็นที่กล่าวขานว่ารำได้อ่อนช้อยงดงามจนเป็นที่ประทับใจผู้ชมทำให้โด่งดังติดอันดับนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยในทันทีและครองความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอดหลายสิบปีจากภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้การรำฉุยฉายซึ่งเป็นศิลปะการแสดงของไทยเป็นที่เผยแพร่และรู้จักกันอย่างกว้างขวางต่อมามีผลงานการแสดงภาพยนตร์อีกกว่า300เรื่องได้แสดงทุกบทบาทและทุกเรื่องที่แสดงได้รับความนิยมจากผู้ชมจนได้รับฉายาว่าดาราเงินล้านและราชินีจองเงินและมีผลงานการแสดงละครโทรทัศน์กว่า200เรื่องนอกจากนี้ยังมีผลงานบันทึกแผ่นเสียงเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงหนาวตากและร่วมขับร้องเพลงในคอนเสิร์ตต่างๆเรียกว่าทุกวันนี้ยังมีผลงานการแสดงออกมาให้แฟนๆได้ชมอย่างต่อเนื่องเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการ Club Friday Showผลิตโดย CHANGE 2561มีพิษสมัยวิไลศักดิ์ได้มาเปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมและเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกกับตำนานนาฏศิลป์สาวลูกกำพร้าที่ทำให้เธอกลายมาเป็นนางเอกหนังไทยคนแรกที่ได้สมญานามนางเอกเงินล้านและยอมรับเมื่อก่อนเป็นคนดุมากดุจนนักข่าวไม่กล้าถามแต่สวยดุแบบนี้มีพระเอกคนไหนมาจีบบ้างไหมเป็นดาราและมาจากวงการนาฏศิลป์เรียกได้ว่าสวยพร้อมคนในวงการมาจีบเพียบแล้วตัวมีพิษสมัยมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องความรักสวยพร้อมขนาดนี้แต่กับเรื่องความรักมีพิษสมัยบอกว่าคนที่ได้ไม่ชอบคนที่ชอบไม่ได้พร้อมเปิดเรื่องราวดารายุคก่อนห้ามให้แฟนคลับรู้ว่ามีแฟนเด็ดขาดเรตติ้งจะร่วงทันทีแล้วคู่จิ้นในจอของมีพิษสมัยมีเป็นแฟนกันนอกจอบ้างไหมพร้อมเผยไม่เคยเสียน้ำตาเพราะความรักแต่เสียน้ำตากับการตัดพ้อชีวิตว่าทำไมไม่มีความสุขสักทีพร้อมเปิดใจชีวิตนี้ของพิษสมัยวิไลศักดิ์คือเกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงเพราะรักชีวิตการแสดงรอเล่นละครที่ฉอดอยู่ถามพอเป็นชื่อพิษสมัยวิไลศักดิ์เขาจะขึ้นชื่อว่านาฏศิลป์สาวลูกกำพร้ามีพิษสมัยอันนี้คุณเชื้อตั้งให้ค่ะถามเราเติบโตมาอย่างที่บางคนเขาเรียกกันว่าแบบกำพร้าเลยเราโหยหาความรักไหมมีพิษสมัยไม่ใช่พิษสมัยค่ะพิษสมัยอยู่ได้สบายมากถามแทบไม่ได้ไปออกรายการทอล์คโชว์รายการไหนเลยมีพิษสมัยไม่ออกเลยค่ะถามพิษสมัยวิไลศักดิ์เป็นคนดุไหมหรือเป็นคนใจดีมีพิษสมัยเมื่อก่อนดุค่ะอย่างนักข่าวมาถามแบบคนนั้นเป็นอย่างไรเราก็ตอบเขาว่าโอ้โหเรื่องฉันก็เยอะอยู่แล้วยังจะถามเรื่องคนอื่นยิ้มมาถามคนนั้นเป็นอย่างไรคนนี้เป็นอย่างไรไม่รู้เธอควรจะหาเรื่องที่ดูหน้าฉันก่อนสิที่จะถามอายุอย่างนี้ดูสิจะถามอะไรถามเราถามถึงมุมมองของความรักจุดๆมีพระเอกมาจีบบ้างไหมมีพิษสมัยไม่มีค่ะเพราะว่าเรามีแต่เป็นเพื่อนกันมากกว่าถามนี้เองเป็นคนที่สวยมีความสามารถทั้งนาฏศิลป์แล้วมาเป็นดาราด้วยมีคนเข้ามาจีบ
มาหยอดมาคุยมาแซวเยอะแยะไหมมีพิษสมัยของแบบนี้ก็มีเนื้ออยู่กันในวงการนั่นแหละถามมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักอย่างไรเอ่ยมีพิษสมัยคนเราจะมาอยู่ได้ไงคนเดียวในโลกจะพูดว่ารักไม่เป็นก็ไม่ใช่เราก็มีคนเข้ามานะแต่เขาก็เสียชีวิตไปแล้วถามน่าจะบอกได้ไหมเอ่ยว่ามีพิษสมัยไม่เคยอกหักมีพิษสมัยจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ใช่คืออะไรปรัชนีที่ได้ไม่ชอบที่ชอบก็ไม่ได้หัวเราะถามคือฟังดูว่ามีแบบฉันอยู่ได้มีพิษสมัยเคยแต่คิดว่ามันไม่ใช่คนที่มามันไม่ใช่ที่เราจะให้ความรักถามเมื่อสมัยก่อนพระเอกนางเอกต้องมีคนเชื่อว่าต้องเป็นแฟนกันจริงๆแน่เลยเมื่อสมัยนี้เรียกว่าคู่จิ้นแปลว่าสมัยนั้นพระเอกนางเอกคือจะมีแฟนไม่ได้เลยมีพิษสมัยไม่ได้เลยค่ะถ้าคนดูรู้แฟนรู้คือตกเลยค่ะเขาไม่ยอมรับเพราะว่าเขาหวงมั้งของฉันไปมีไม่ได้ของฉันถามแล้วมีเคยรู้สึกเหงาไหมมีพิษสมัยไม่เหงาค่ะเพื่อนเยอะจะไปยากอะไรวันนี้ไปบ้านของคนนี้พรุ่งนี้ไปบ้านของคนนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาดีไม่รู้จักบ้านที่ชอดนะถามเคยร้องไห้เพราะความรักไหมมีพิษสมัยไม่ได้ร้องไห้เพราะความรักแต่วันนี้ร้องไห้เพราะทำไมชีวิตฉันไม่เจอความสุขสักทีถามจากวันนั้นมาถึงวันนี้มีอะไรที่มีอยากกลับไปเปลี่ยนบ้างไหมถ้ามีโอกาสมีพิษสมัยก็อยากเป็นตรงนี้ค่ะเพราะรักชีวิตการแสดงอยู่ตรงนี้มากๆเลยเพราะว่าเกิดมาก็อยู่โรงเรียนนาฏศิลป์ร้องรำทำเพลงมาตลอดเลยจนออกมาก็หนีไม่พ้นนะคะจนมาอยู่วงการหนังแล้วก็มาอยู่วงการละครแล้วก็ต่อไปก็จะมีอีกที่หนึ่งพี่ชอดนี่แหละยิ้มพี่ชอดยินดีค่ะมีพิษสมัยอยากจะให้ตบก็ตบได้นะพี่ชอดนี่กำลังสงสัยอยู่ในวงการยังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับนี้เลยต้องมีโอกาสสักครั้งนะคะรับฟังเรื่องราวเต็มๆในทุกช่วงเวลาชีวิตและหัวใจของดาวค้างฟ้ามีพิษสมัยวิไลศักดิ์ในรายการคลับ Friday Show วันเสาร์ที่วันที่8กรกฎาคมเวลา11นาฬิกาทางช่องวัน31ประภาสียันโหวตให้พิธาตามหน้าที่สว.เผยมุมมองต่อการแก้หมู่112ประภาสีสุฉันทบุตรยันโหวตให้พิธาตามหน้าที่สว.เผยมุมมองต่อการแก้หมู่112เชื่อหากเสนอเมื่อไหร่ร่างถูกตีตกอย่างแน่นอนวันที่7กรกฎาคม2566นางประภาสีสุฉันทบุตรสว.กล่าวว่าจากที่ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องการแก้ไขมาตรา112เรื่องหุ้นสื่อไอทีวีที่ตนบอกว่าเป็นเรื่องขององค์กรที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาสว.ไม่มีหน้าที่ไปตัดสินในเรื่องเหล่านี้นั้นอีกหนึ่งเสียงสว.ประภาสีประกาศจุดยืนโหวตพิธานั่งนายกรัฐมนตรีสว.ประภาสีไม่เปลี่ยนใจพร้อมโหวตพิธาแต่ไม่ยกมือให้พรรคเสียงข้างน้อยตนหมายความว่าขณะนี้เป็นวาระของการเลือกนายกรัฐมนตรีสำหรับเรื่องมาตรา112หากมีการเสนอเข้าสู่สภาสว.ก็ต้องมีส่วนในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายตามหน้าที่ด้วยอยู่แล้วโดยส่วนตัวของดิฉันเองดิฉันไม่เห็นด้วยกับการไปแก้ไขมาตรา112เมื่อเข้าสู่สภาเชื่อว่าข้อเสนอหรือร่างงบร.บ.แก้ไขมาตรานี้จะตกไปนางประภาสีกล่าว